แต่ว่าบรรยากาศล่าสุดของที่จังหวัดลำพูนเป็นยังไงฮะตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับผมครับผมท่านผู้ว่าครับผมเรียนถามท่านผู้ว่านิดนึงฮะว่าตอนนี้บรรยากาศของการเลือกตั้งพี่น้องที่จังหวัดลำพูนเป็นยังไงบ้างครับครับต้องเรียนว่าคึกคักมากครับช่วงเช้าเนี่ยผมก็ไปใช้สิทธิ์ที่ศาลาการเรียนวัดสุพรรณรังสีนะครับที่ในอำเภอในเมืองนะฮะก็มีพี่น้องประชาชนมากเลยครับที่มาร่วมลงใช้สิทธิ์แล้วก็มีผู้ที่อายุนะครับ70 80ก็มาครับแล้วผมก็ได้ไปดูที่ทางวัดจามเทวีซึ่งเป็นแหล่งชุมชนเมืองและเป็นวัดเก่าแก่นะฮะก็มีผู้มาใช้สิทธิ์นั่งรถนะครับเขาเรียกว่ารถถีบ3ล้อนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์นะครับครับรวมถึงวัดมหาวันซึ่งก็มีผู้มาใช้สิทธิ์คับข้างนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ไปที่หมู่ที่3นะครับหน่วยเลือกตั้งที่3จำนวนผู้ใช้สิทธิ์607คนที่วัดขี้เหล็กเนี่ยบ้านกลางผมก็ได้ไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็มีเขาแจ้งมาว่ามีการจีบบัตรนะครับก็เลยมาดูนะครับผมครับครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ว่าครับถ้าดูแล้วเนี่ยสังเกตด้วยสายตาเป็นกลุ่มคนที่อายุใหม่แรกๆนะฮะอายุยังไม่มาก18ถึง25หรือว่าตั้งแต่50 60 70เนี่ยอะไรมากกว่ากันครับดูแล้วลำพูนเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นลำพูนเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคนที่มาช่วงเช้าเนี่ยผมดูแล้วว่าประมาณสัก30ปลายขึ้นไปนะครับยังกับคนหนุ่มสาวที่เมื่อเช้าสัดส่วนเนี่ยก็มาประมาณสัก 10% นะครับยังอาจจะอะไรต้องช่วงปลายอาจจะช่วงคนหนุ่มสาวอาจจะมาแต่ว่าผมก็ประชาสัมพันธ์แล้วว่าขอให้มาในช่วงเช้านะครับก็อาจจะก่อนเที่ยงนะครับก็จะอาจจะมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าคนที่ผู้สูงอายุเนี่ยมาอย่างคับข้างเลยครับของจังหวัดลำพูนเพราะเขาก็รู้ว่าลำพูนเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์สูงที่สุดของประเทศไทยตลอดมานะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามตั้งใจนะครับอยากจะใช้สิทธิ์ร่วมกันให้มีสถิติที่สูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเรื่องของการตื่นตัวทางการเมืองนี่ลำพูนนี่ก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวแต่ว่าปัญหาที่ท่านผู้ว่าเมื่อกี้ลงไปตรวจดูเนี่ยที่พบเจอเรื่องของการฉีกบัตรเนี่ยฮะท่านผู้ว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงมันเกิดจากใครยังไงครับผมก็อยากจะทราบเลยผมก็เลยมาที่จุดนะครับที่หน่วยเลือกตั้งก็เจอประธานผู้ควบคุมหน่วยเลือกตั้งเจอผู้ใหญ่บ้านผมก็ถามเขานะครับว่าเป็นยังไงทำไมหรือแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่สภ.นิคมอุตสาหกรรมนะครับเป็นสถานีตำรวจภูธรซึ่งเอาผู้ฉีกตังเนี่ยมาสอบสวนนะครับก็ได้เหตุว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเขาดื่มสุรานะครับแล้วเขาก็มีอาการคือมาเนี่ยที่หน่วยเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยฮะก็มาปกติก็รับบัตรเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับก็เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้วก็เข้าคูหาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีอาการว่ามันหาคนที่จะเลือกเนี่ยไม่เจอนะครับก็พยายามตะโกนถามคนนะครับที่เป็นอยู่จำหน่วยก็ไม่มีใครกล้าจะพูดใช่ไหมครับว่าเลขอะไรอะไรนี้นะฮะเขาก็เลยเดินออกมานะครับแล้วก็เหมือนกับขยำนะฮะแล้วก็ฉีกบัตรไปนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในจุดหน่วยละก็เชิญตัวมาที่สภ.ตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ไปเจอเขาแล้วก็สอบถามเขาก็ปกติดีนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขามันตาลายหาเลขไม่เจอก็เลยแบบทำในอะไรไม่ได้ตั้งใจเขาว่างั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอย่างนี้แต่ว่าไม่มีเรื่องอื่นนะครับเป็นเรื่องที่เขามึนเมาแล้วผมสอบถามเขาแล้วว่าเอ๊ไปดื่มสุราที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาซื้อดื่มไปที่บ้านก็คือไม่ได้ดูจะดูว่ามีร้านไหนขายสุราไหมเพราะเราห้ามขายเด็ดขาดนะครับตามกฎหมายเลือกตั้งก็ไม่ได้มีเขาดื่มที่บ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็เลยกำชับว่าไม่ได้ให้ทุกหน่วยให้ดูให้ดีนะครับแต่ก็ได้ถามแล้วเขาก็ไม่มีอาการจริงๆนะครับแต่ว่าพอไปถึงจอนจักรนี่เขาเหมือนกับหาไม่เจอมือหนึ่งนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนท่านผู้สื่อข่าวทราบครับผมครับผมอันนี้นี่ก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมอายุ40ปีนะอายุ41ปีนะฮะใช่ครับก็ไปใช้สิทธิ์แต่ที่อธิบายนี่ก็คือตอนนี้อยู่ที่ทางสภ.นิคมอุตสาหกรรมนี่ผมก็อยู่กับผู้กำกับอยู่ครับนะครับนะฮะและกรณีอย่างนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อไปฮะหรือว่าเราจะประชาสัมพันธ์เดี๋ยวทางตำรวจประชาสัมพันธ์ไปแล้วฮะว่าให้ดูให้เรียบร้อยถ้าเกิดมีผู้ที่เรารู้สึกได้ว่าเขาจะมีอาการเนี่ยให้เขานั่งพักก่อนนะ
เพราะบางทีเขาก็บางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรเขาจะมึนหรือเปล่าหรืออะไรงี้ใช่ไหมเราก็ไม่ทราบแต่ว่านี่ให้สังเกตให้ดีให้สังเกตอาการให้ดีก็ให้นั่งพักเพราะบางคนก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองอะไรว่าต้องนั่งพักอะไรเงี้ยฮะแต่ผมวันนี้ก็กำชับไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับครับเพราะว่าเราก็ไม่นึกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้กับก็ได้ทำบันทึกนะครับบันทึกการจับกุมแล้วนะครับแล้วก็แจ้งเขาแล้วว่าอันนี้มันเป็นการที่จะทำที่ผิดนะฮะกฎหมายเลือกตั้งนะครับเขาก็รับทราบนะเขาก็รู้เขาก็ยกไหว้ขอโทษด้วยแต่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะผมก็บอกเขาแล้วนะครับนะครับแต่ว่าอาการมึนสุราหรือว่าเมาสุราอะไรนี้ก็ไม่สามารถเป็นข้ออ้างได้ครับไม่เอาไม่อ้างไม่ได้ครับครับอ้างไม่ได้เนาะครับไม่ได้เลยครับครับครับผมครับครับเรื่องเกี่ยวกับมลพิษนะครับมีปัญหาไหมครับจะออกนอกบ้านนี่ครับนี่ผมก็จะเรียนว่าจริงๆแล้วพอเราดูไอ้ปัญหามลพิษตอนนี้ที่ภาคเหนือมันสูงมากใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูไอ้จุดความร้อนที่มันเกิดที่ทำให้เกิดมลพิษเนี่ยมัน346จุดนะครับเมื่อคืนเนี่ยภาพดาวเทียมมันผ่านที่ภาคเหนือเนี่ยแต่ว่าของลำพูนจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่6จุดนะครับซึ่งก็ถือว่าน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะครับเกิดเฉพาะอำเภอบ้านที่อำเภอเดียวแต่ว่าอีก7อำเภอไม่มีเลยแต่ผมก็กำชับแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดน้อยแต่ว่ามันอยู่ในฟ้าเดียวกันตอนนี้แล้วอากาศมันกดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนบอกว่าถ้าใครสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยเราแจ้งในอำเภอแล้วว่าให้เอาสาธารณสุขจังอำเภอเนี่ยมาแจกมาร์กผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะครับหน้ากากเผื่ออย่างน้อยสุดมาหน้ากากธรรมดาเนี่ยมันอาจจะกรองไอ้ AM 2.5 ไม่ได้มันก็กรอง PM 10ได้อยู่แต่บางตอนนี้บางคนก็ใส่หน้ากากมานะครับเขาก็ต้องระวังสุขภาพผมก็เตือนพี่น้องประชาชนแล้ววันนี้ผมก็ให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยระดมนะครับเทศบาลทั้งหมดนะครับในจังหวัดลำพูนเนี่ยมาพิจารณาทำแผนดูว่าเราจะต้องฉีดพ่นละอองน้ำไหมยังไงตรงไหนเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจุดความร้อนจะน้อยมากนะของลำพูนแต่มันถูกปกคลุมด้วยหมอกควันในภาคเหนือครับมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่นะครับครับผมทุกคนต้องพยายามช่วยกันพอเข้าคูหานี่ก็ต้องเอามาร์กออกนะฮะเอามาร์กออกครับเอามาร์กออกครับผมครับถามเบื้องต้นขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ